สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการแก้การบิดอ้าของกีตาร์โปร่งนะครับในกีตาร์โปร่งนะครับหลายยี่ห้อนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานอาจจะมีอาการของกาวนะครับที่ยึดตัวบิดนะครับมันเสื่อมนะครับตัวบิดนะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับตัวนี้คือตัวบิดนะครับตัวไม้สีน้ำตาลตัวนี้นะครับคือตัวบิดเวลามันอ้าเนี่ยมันจะอ้าจากใต้นี้นะครับให้เราสังเกตดูนะครับว่าข้างล่างเนี้ยมันเริ่มมีอาการแบบปรีขึ้นมาหรือยังนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยตัวบิดตัวนี้อาจจะหลุดออกมาได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตนะครับจากคลิปของผมในหลายๆคลิปที่เป็นคลิปต่อหรือว่าคลิปอัดโคเวอร์เพลงก็ใช้เป็นกีตาร์ตัวนี้นะครับตลอดพอมันมีอาการบิดอ้าก็คือถ้าไม่ได้ใช้เลยก็คือต้องไปใช้เป็นตัวของกีตาร์โรยัลครับเป็นกีตาร์เก่านะครับคราวนี้เดี๋ยววันนี้เราลองมาซ่อมกีตาร์ตัวนี้กันดูแล้วกันครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนนะครับตัวที่ต้องใช้นะครับและสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ในการหนีบนะครับตัวบริดนะครับหลังจากที่เราทากาวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นกาวทาไม้นะครับตัวนี้นะครับกาวทาไม้ตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้เป็นกาวทาไม้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวอื่นอาจจะไม่อยู่นะครับเพราะว่ามีแรงยึดไม่พอนะครับแล้วก็เป็นกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายแบบหยาบๆหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นเทปกาวนะครับแล้วก็เกียงนะครับที่เราจะเอามาใช้แซะนะครับตัวหย่องด้านหลังนี้นะครับตัวบิดเนี่ยให้มันหลุดออกมาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มซ่อมกันเลยครับอย่างแรกก็เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนัทนะครับนัทออกไปนะครับทั้งนัททั้งหมดเลยอันนี้นะครับก็เอาเทปกาวนะครับแปะนะครับรอบๆตัวบริดเลยนะครับโอเคครับติดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ติดทำไมนะครับว่าติดทำไมติดเพราะว่าเอาไว้กันนะครับการเวลาเราตรงนี้พอเราดึงตัวนี้ออกมานะครับเลาะตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องใช้กระดาษนะครับกระดาษทรายขัดนะครับตัวกาวนะครับแล้วก็ตัวเคลือบพื้นผิวของไม้ออกนะครับเพื่อให้มันเป็นเนื้อไม้จริงๆนะครับเพื่อที่เราทากาวใหม่เนี่ยมันจะได้ยึดติดนะครับแล้วก็ทนนะครับครับแล้วคราวนี้เราเอาผ้านะครับมาลองหน่อยก็ได้เพื่ออะไรเพื่อเอามากันนะครับกันไม่ให้ทามเป็นรอยแค่นั้นเองโอเคจากนั้นก็เอาเกียงนะครับงัดเข้าไปเลยค่อยๆแซะนะครับแซะออกมาโอเคครับหลุดออกมาแล้วนะครับจะได้ตัวบิดนะครับออกมาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับพยายามค่อยๆซ้อออกนะครับอย่าไปซ้อแรงมากกระแทกแรงมากมันอาจจะเข้าเนื้อไม้กีตาร์ได้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้กระดาษทรายนะครับเดี๋ยวเราเอามาขัดนะครับพื้นผิวให้มันสะอาดนะครับแล้วก็เรียบนะครับโอเคครับคราวนี้พอเราขัดนะครับข้าวกาวจนหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับขัดให้มันเป็นผิวด้านนะครับให้ถึงเนื้อไม้ทั้งที่ตัวไม้ที่กีตาร์แล้วก็ตัวบิดนะครับขัดออกไปให้หมดนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือเราจะเอากาวมาทานะครับตัวที่ตัวบิดตัวนี้นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับโอเคครับทาจนทั่วแล้วนะครับเราก็แปะลงไปเลยนะครับแปะลงไปที่ตัวกีตาร์เล็งให้ตรงนะครับครับพอเราแปะลงไปแล้วนะครับก็ใช้เป็นคัตตบัตก็ได้นะครับเช็ดตามขอบกาวที่มันปิ้นออกมานะครับแล้วก็เช็ดในรูด้วยนะครับ
ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็คือตัวหนีบตัวบริดจ์นะครับคลายน็อตตัวนี้นะครับให้หัวตัวที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับตัวกลมนี่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ให้ตัวเหล็กตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับในช่องรูของตัวบริดจ์นะครับที่เคยใส่บุตรเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับล้วงเข้าไปยึดด้านใต้นะครับครับพอเราล็อกตัวหนีบเสร็จนะครับก็ให้ใช้หกเหลี่ยมนะครับที่แถมมาด้วยนะครับขันนะครับด้านบนนะครับให้แน่นนะครับครับพอขันจนแน่นแล้วนะครับมันก็จะมีพวกคาบกาวนะครับที่ปริ้นออกมาจากข้างๆบิดนะครับให้เอาคัตเตอร์บัตรก็ได้ครับเช็ดปาดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีตัวแผ่นไม้ตัวเล็กตัวนี้นะครับ2อันนะครับก็เอามารองนะครับไว้ข้างใต้นะครับด้านใต้ตัวนี้เห็นไหมครับด้านข้างให้สนิทนะครับโอเคเสร็จแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับให้ยึดไว้แบบนี้นะครับทิ้งไว้อย่างนี้สักประมาณ1วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านไป1วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ซ่อมไปนะครับเป็นยังไงนะครับตอนนี้กาวน่าจะแห้งแล้วนะครับน่าจะแห้งสนิทแล้วนะครับเราก็แกะสติกเกอร์ออกไปนะครับทั้งหมดเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะครับว่าจะอยู่ไหมโอเคมาดูกันเลยครับเรียบร้อยนะครับแกะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวลองจะต้องลองใส่สายดูนะครับว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับแต่คราวนี้ผมจะทำกีตาร์โปร่งตัวนี้นะครับให้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับผมก็ได้ซื้อตัวพรีแอมป์นะครับเป็นพรีแอมป์ตัวนี้นะครับผมให้ดูเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัวนี้กันนะครับก่อนจะใส่สายนะครับก็คือตัวพิกอัพตัวนี้นะครับมันไม่ต้องเจาะอะไรมากนะครับเพราะว่ามันจะติดนะครับตัววอลลุ่มและโทนที่บริเวณรูซาวโฮตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนรูแจ็คก็คือจะใส่ด้านหลังเราขันน็อตที่เป็นตัวคล้องนะครับสายสะพายตรงนี้ออกก่อนเราก็ใช้ดอกสว่านนะครับเล็กๆนะครับเล็กๆพอนะครับนะครับเจาะนะครับเจาะเข้าไปบริเวณมุมเนี้ยนะครับนะครับมุมด้านนี้เจาะไปในแนวทะแยงนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเจาะตรงนี้นะครับเจาะเพื่อที่จะเอาตัวเปียโซ่นะครับใส่เข้าไปนะครับเปียโซ่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ของเข้าไปนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเจาะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นรูแจ็คนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเจาะไปที่ตรงรูเมื่อกี้นะครับตรงรูที่เป็นรูสำหรับคล้องสายสะพายนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมลองเอามือล้วงเข้าไปแล้วไม่ถึงนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีนี้ดูนะครับจะเอาตัวนี้นะครับนะครับเสียบแจ็คไว้นะครับ
เอาตัวนี้เข้าไปก่อนเข้าไปที่รูที่เราเสียบไว้นะครับสายไว้แจ็คนะครับแล้วก็มาเสียบกับตัวนี้ก็ขันนะครับเผื่อหน่อยเผื่อนิดนึงนะครับให้มันพอดีครับพอดีกับตัวด้านหลังนะครับโอเคเราก็เสียบแจ็คไปดึงแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาติดนะครับเอาสายต่างๆกันมาต่อปลั๊กค่อยเข้ากันนะครับปลั๊กมันก็จะมี2ขั้ว3ขั้วนะครับตัวเนี้ยเราก็ต่อไปเลยนะครับตัวนึงมันจะเป็นต่อกับตัวเปียโซ่อีกตัวนึงจะเป็นต่อกับฐานนะครับแล้วเราก็เอาเปียโซ่ตัวเนี้ยนะครับมาเสียบนะครับร้อยจากข้างล่างขึ้นมานะครับพาดกับตัวบริดนะครับแบบนี้นะครับนะครับนะครับร้อยออกมาตรงนี้นะครับนะครับร้อยออกมาตรงนี้นะครับนะครับแล้วเราก็พาดนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับนะครับพอเราพาดไปแล้วเราก็เอาตัวหย่องตัวนี้นะครับมาใส่นะครับให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับหมุดนะครับปักรอไว้เลยดูแล้วน่าจะสูงขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งนะครับขัดมาหน่อยนะครับให้มันตัดลงมาหน่อยครับตอนนี้เราก็แปะนะครับตัวนี้นะครับแปะติดกับตรงช่วงช่องรูซาวโฮเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับกระปั๊บนะครับใส่ตัวฐานนะครับแปะใส่เหมือนกันนะครับโอเคครับคราวนี้ก็เอาฐานใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามาเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลองมาใส่สายดูนะครับเดี๋ยวมาลองเสียบกันนะครับโอเคครับคราวนี้ก็เราก็ใส่สายเสร็จหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัว BM ที่ซื้อมาโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเสียงให้ดูนะครับวันนี้ก็คือเป็นเสียงที่ต่อเข้ากับแอมป์แล้วนะครับแล้วก็อัดจากตัวกล้องเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ